ดูกลุ่ม3ชายครับปฏิประเทศไทยทำไว้โดยกิตภาสศรีเจริญบุญนะครับ 53.98 วินาทีครับส่วนสถิติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นของทิเบตนะครับพุทธิธาดาปทุมรัตน์นะครับ 56.37 วินาทีนะครับมีคนบอกต้นกล้าเก่งมากวราสุดยอดนะครับแล้วก็บอมเบย์เอเดซีสู้ๆครับบอกยูโตกับน้องก้องเยี่ยมมากนะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับรู1เป็นรสทองสงเงี่ยมนะครับรู2พักพกรอักษรนะครับจากสปรินต์นะครับรู่ที่3ครับเอลวินนะครับจิรพัชยังสู่ครับจากสปรินต์นะครับรู4เป็นน็อดดี้ครับสุภกรใจกล้านะครับจากไมเฮาส์สวิมมิ่งคลับครับและรู5ครับเขตตะวันจุวาราครับจากอยู่เย็นวิทยาครับรู6ครับนิทานนิรเพียรนันนะครับจากไว้น้ำสิงครับรู้ที่7ครับฮูนี่คังนะครับจากนิสเฟลคอนนะครับรู้ที่8ครับจิรกิจเมฆสุวรรณนะครับจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาบางบอนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกลุ่ม3ชายนะครับ12ถึง13ปีนะครับฟรีสไตล์100เมตรครับชิงแชมป์ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศนะครับดูจังหวะสตรีมไลน์ออกตัวใครจะขึ้นมานำก่อนนะครับทำได้ดีเหมือนจะเป็นลู่5ครับเอวินนะครับเขตตะวันจุวาร่านะครับทำได้ดีเลยครับขึ้นมานำแล้วนะครับตอนนี้ในลู่ที่5ในลู่สีเหลืองนะครับเอวินยังทำได้ดีครับยังนำอยู่ครับตามมาด้วยลู่4อย่างน็อตดี้สุภกรใจกล้านะครับดูจังหวะกลับตัวครับว่าใครจะนำกับ50เมตรแรกอันดับ1เป็นสุภกรนะครับแล้วก็อันดับ2กลายเป็นรสทองสงเงี่ยมนะครับและอันดับ3เป็นเอวินนะครับเกตตะวันจุวาร่านะครับดูครับผ่านมา 60-70 เมตรตอนนี้สุภกรใจกล้าครับนำประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับว่ายได้ดีครับน้องน็อดดี้นะครับสุภกรใจกล้านะครับหมวกสีดำในลูกสีเหลืองครับส่วนเอวินน่ะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับแต่ตอนนี้สุภกรนำห่างแล้วนะครับจังหวะเข้าเส้นชัยดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับสุภกรใจกล้าเข้าอันดับ1ครับเหรียญทอง 57.68 ครับเหรียญเงินเป็นเอวินเกตวันจูวาร่านะครับ 58.62 นี่ครับสุภกรดีใจนะครับใส่หมวกของจอร์แดนวิลลี่มอฟกี้ด้วยนะครับอันดับ3เป็นเอวินนะครับจิรพัชยังสู่ครับ 59.07 ครับนี่ครับจับมือกันเลยครับเอวินกับน็อดดี้นะครับเหรียญทองกับเหรียญทองแดงนะครับและอันดับ4เป็นรถทองสงเงี่ยม